ดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมสุเมธโพธิทองกับสวนแก้วพิชิตดอนเมืองนำเสนอขายสินค้า1ตัวนี่ที่คุณชมเห็นอยู่นี้ก็คืออาราบิก้ามี1ตัวที่มีความสวยงามนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรงพุ่มนะครับทางด้านทรงพุ่มลักษณะของใบที่เป็นเอกลักษณ์นะครับยาวลงมานะฮะแล้วก็จะเป็นปลายใบลักษณะมนๆแบบนี้นะฮะตัวนี้คนไทยบ้านเรารู้จักกันในนามของยักษ์ลพบุรีครับผมยักษ์ลพบุรีต้นที่2/1นะครับก็จะมีแตกกิ่งด้านในนะฮะในทรงพุ่มถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูลองพิจารณาตามดูนะฮะแตกกิ่งพวกข้อดีของยักษ์ลพบุรีหรือว่าพวกตระกูลอาราเนี่ยมันแตกกิ่งได้สวยงามครับเป็นยักษ์ตัวหนึ่งที่แตกกิ่งได้อย่างเป็นระเบียบพอสมควรเลยสำหรับลพบุรีต้นนี้นะฮะตอนนี้มันเอียงๆเพราะว่าสถางดินมันซุดไปแล้วก็เลยทำให้มองดูไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่นะแต่คุณผู้ชมลองพิจารณาดูให้ดีว่าต้นนี้นะฮะพุ่มสวยขาดีนะครับมีขามีรากเรียบร้อยนะฮะอยู่ในกระถาง10นิ้วเตี้ยนะครับเนี่ยฮะที่เขาเรียกกระถาง10นิ้วเตี้ยผมเสนอขายคุณผู้ชมต่อต้นในราคาต้นละ950บาทนะฮะอาราบิก้าเป็น1ตัวที่น่าสะสมต้นนี้ยักษ์ลพบุรี2/1เดี๋ยวดูต้นต่อไปเลยครับตัวนี้จะเป็นยักษ์ลพบุรีต้นที่2/2นะครับตัวนี้สวยงามอีกแนวหนึ่งก็คือฐานล่างคุณผู้ชมทุ่มเข้ามาเก็บดูสามเหลี่ยมเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็แตกกิ่งรอบทรงพุ่มไปเลยใบนี่สวยงามนะฮะโดนแสงแดดก็ดูสวยงามไปอีกแบบนึงด้วยเลยฮะกลางใบก้านใบนี่จะชัดขอบใบชัดเนี่ยเรามองเห็นสังเกตได้เลยนะครับแกนกลางของก้านใบนะฮะเวลาสะท้อนแสงแดดคุณผู้ชมสังเกตเห็นมั้ยฮะนี่คือด้านล่างนะฮะนี่คือด้านบนของใบนะครับเนี่ยลักษณะของใบยักษ์ลพบุรีนะครับพุ่มบนสวยงามนะต้นนี้ไม้ที่ผมคัดมาให้คุณผู้ชมซื้อเนี่ยคือหัวไม้ที่มีความสวยงามแล้วจะคัดของสวยมาขายให้คุณผู้ชมกันเพราะว่าถ้าเราอยากเอายังนิยมของถูกแล้วก็เป็นของโหลอยู่เนี่ยสุดท้ายเด็กก็จะไม่มีหาที่ทิ้งกันไม่พอครับอันนี้เราเอาสวยไปเลยส่วนราคาก็สมควรแก่เหตุสำหรับไม้ละไม้ไซส์นี้ราคานี้ประมาณนี้นะครับนี่คือยักษ์ลพบุรีตัวหนึ่งตัวนี้มีตำหนิตรงนี้ฮะคุณผู้ชมแผลตรงนี้ตอนนี้มันก็เป็นแผลอยู่ส่วนต่อไปในอนาคตเดี๋ยวมันจะหายลพบุรีต้นนี้ถ้าเราตัดออกแล้วแต่งขอบแผลเรียบร้อยไว้เดี๋ยววันข้างหน้ามันก็จะหายไปเองนะครับราคา950บาทนะฮะสำหรับลพบุรีสินค้านี้ค่าจัดส่งทั่วประเทศ100บาทนะครับยักษ์ลพบุรีต้นที่2/2ต้นนี้สวยงามมากครับดูกิ่งกันด้านในหน่อยกิ่งด้านในก็จะแตกดีนะฮะข้อนี่ถี่เลยคือไม้เลี้ยงโดยธรรมชาติไม่ได้ผ่านการเร่งด่วนอะไรมากมายนักขาล่างตัวนี้ก็ยังคงอยู่อีกเยอะนะครับแต่ผมไม่ได้คุยให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าเราปลูกไปแล้วรอบหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมฮะคุณผู้ชมตัวนี้ถือว่าโอเคสวยรากดีฮะเนื้อไม้นี่ก็เริ่มแตกลายกันแล้วเพราะมันโตต่อเนื่องฮะหน้าไม้ตัวนี้สวยมากครับหน้าไม้ที่บอกว่าหน้าไม้ก็คือว่ามันมี
มองแล้วมันสมดุล นะฮะมองแล้วมันสวยเนี่ยมองข้างๆมันก็ยังสวยยักษ์ลพบุรีต้นที่2ทับ2นะฮะสำหรับใครรอดูต้นนี้เดี๋ยวใจเย็นๆสักครู่นะฮะต้นนี้นะฮะเพราะว่าน่าจะมีบางท่านแล้วมองเลยมาข้างหลังเดี๋ยวคอยสักครู่ฮะตามคิวครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเคต้นนี้ผ่านไปเลยก็แล้วกันลพบุรีต้น2ทับ2ต้นต่อไปครับยักษ์ลพบุรีต้นที่2ทับ3นะฮะทีนี้ก็มาดูลีลากันลงพุ่มนะฮะใบต้องตามตำราเลยนะครับสำหรับใครที่อยากมียักษ์ไว้สะสมอย่างละต้น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 นะฮะอันนี้ก็อีกหนึ่งต้นที่ควรค่าแก่การน่าสะสมนะครับยักษ์ลพบุรีเหตุผลที่ชื่อยักษ์ลพบุรีก็เพราะว่าพี่ยะเนี่ยแกรับราชการอยู่ที่ลพบุรีนะแกเป็นเจ้าของไม้ตัวนี้ซึ่งนานมาแล้วนะฮะที่อยู่ในเมืองไทยกันแล้วมาเนี่ยแกก็เลยตั้งชื่อให้เกียรติกับทางจังหวัดของแกคือยักษ์ลพบุรีนะครับสวยงามใบนะฮะสง่าใบเนี่ยพุ่มบนต้นนี้ก็โอเคเลยฮะไม้ที่ผมคัดมานี่สวยทุกต้นนะครับคุณผู้ชมเอาไปเลี้ยงเนี่ยไม่มีผิดหวังครับอย่างไรคุณก็มีไม้สวยแต่เป็นยักษ์ลพบุรีเป็นเพชรเมืองคงเพชรหน้าวางราชินีพันดอกนะหรือจะเป็นยักษ์ดำนะถ้าเป็นโคโคบ้านนาก็บางค่าอินซอร์เรสวันเราคัดฟอร์มกันมาให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ได้เลือกซื้อกันถ้าถูกใจยังไงก็โทรสั่งจองหรือว่าจองผ่านกระทู้ที่ผมได้วางลิงก์ที่ชมคุณผู้ชมตามเข้ามาก็ได้นะครับแล้วจะดูในเฟซก็จะจองผ่านทางในเฟซก็แล้วแต่สะดวกครับทีนี้ยักษ์ลพบุรีต้นที่2ทับ3ครับตรงพุ่มด้านในฮะพุ่มด้านในนี่ถือว่าเป็นฐานเจดีย์ขึ้นไปเลยนะฮะแต่กิ่งขึ้นแนวนี้เลยฮะแต่แทงขึ้นมาแทงขึ้นมาลพบุรีข้อดีของเขาก็คือกิ่งมันจะโป่งนะครับไม่ลกนะครับสารรากเนื้อไม้นี่ก็กินน้ำกันอบอ้วนเต็มที่นะบูนเต็มไวต้นนี้สองทับสามครับต่อมาครับยักษ์ลพบุรีต้นนี้2ทับ4รากสวยงามฮะต้นนี้มีขามีฐานล่างรากรอบเลยคุณผู้ชมลองสังเกตพิจารณาดูฮะขาต้นนี้ใครเอาไปก็ตัดออกปล่อยขานี้ไว้เพราะว่ามันกอดรัดไม่มีความหมายอะไรนะฮะตัดออกได้นะครับต้นนี้ตัดออกก็จะสวยแล้วตอนนี้ตัดให้เลยไปดูนี่นะฮะค่อยๆลงมีดไปครับนะครับออกมาแล้วเด้งออกมานี่ฮะตัดเผื่อไว้หน่อยนะครับเผื่อมันยุบตัวส่วนควายเล็กๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปเลมออกมาได้เลยต้นนี้สวยงามมากครับไม่ต้องบรรยายมากเลยครับใบสวยกิ่งสวยพุ่มได้ต้องพิจารณาคุณผู้ชมต้องสังเกตดูเอาเมนกลางพุ่มนะฮะขาแผลพวกนี้เดี๋ยวก็หายครับในอนาคตต่อไปยั
เกิน1ปีก็หายไม้ตัวนี้มีขาแล้วนะครับมันจะแตกต่างจากไม้รุ่นเก่าๆที่ว่าผมเคยพรีเซนต์ให้คุณผู้ชมได้ดูฮะไม่ว่าจะเป็นยักษ์ลบบุรีหรือว่าพวกอาราบิกัมตัวต่างๆซึ่งก็จะเหมือนลักษณะเหมือนกระดองเต่าใช่ไหมฮะอันนี้ฮะแล้วก็แทงหนอขึ้นมานะครับก็แตกต่างของมันแต่ถ้าเป็นพวกไซโคโคทานัมมันก็จะมีคอไม้ก่อนแล้วก็ขึ้นมาแล้วมีกิ่งนะครับส่วนกิ่งของโซโคในอนาคตมันก็จะขนานกับพื้นเมื่อไม้ใหญ่ๆแล้วแต่ว่าพวกอารานี่ก็จะตั้งชันทำองศาแบบนี้ครับถึงไม้ใหญ่แล้วก็ยังตั้งชันทำองศาแบบนี้ยกเว้นเสียว่ามันจะเป็นลูกผสมระหว่างไทยโซโคกับอาราบิกัมแต่ถ้าได้ตัวมันเองแล้วเนี่ยลักษณะของกิ่งมันจะตั้งชัน 4-5 องศากับพื้นนะครับแต่ต้นนี้ก็คือข้อดีของมันก็คือว่ามันมีไม้ที่ถูกสร้างทำเป็นรากขึ้นมาคือมีคอไม้อยู่ด้านนี้แล้วก็เนี่ยรากเนี่ยจากที่เคยเป็นรากเนี่ยมันจะกลายเป็นลำต้นของมันละเพราะว่าเราได้ใช้มันทำให้เกิดขาขึ้นมามีรากขึ้นมาแล้วก็ถึงจะมีลำต้นแบบนี้นะฮะซึ่งก็อาราบิกัมในเมืองไทยบ้านเราก็เริ่มพัฒนาให้กลายออกมาเป็นคล้ายๆไทโซโคโดยการเอารากทำต้นกันแล้วนะครับผู้ชมเข้าใจไหมฮะการใช้รากทำต้นก็หมายความว่าคือก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้คือใต้ปักเกอร์ลงมาเนี่ยมันก็จะไม่มีนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เรายกรากขึ้นมาโชว์แบบนี้แล้วทำให้ไม้เนี่ยมีขามากขึ้นสร้างความสวยงามมากขึ้นถ้าสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบอะไรลำบึกลำใหญ่นะครับกำยำลำสันนะฮะยักษ์ลบบุรีก็เป็นอีกตัวหนึ่งทางเลือกสำหรับเราจะเลี้ยงไม้นะฮะที่สวยงามสำหรับแบบออกแนวฮาร์ดคอร์นิดนะฮะหรือว่าชอบแบบต้านๆป้อมๆแบบนี้ก็สวยโอเคต้นนี้ต้นที่2/4 950บาทครับคุณผู้ชมเลือกได้เลยสนใจต้นไหนโทรสั่งจองผมหรือว่าจะจองนะในกระทู้ก็ได้นะครับหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็0891741393อีกเบอร์หนึ่งก็คือ0818065682เดี๋ยวลดต้นต่อไปเลยครับต้นต่อไปยักษ์ลบบุรีต้นที่5นะฮะสำหรับต้นที่5นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งของลบบุรีที่มีฐานรากสมมาตรเลยนะครับซ้ายขวาสามเหลี่ยมมีขานะฮะแล้วก็ด้านในนะครับแต่พวกชัดเจนนะฮะกิ่งโป่งต้นนี้ไม่รกมากนะครับใบก็สวยงามนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยลายๆเนี่ยมันจะเป็นตัวไมลินหรือผงป้องกันเชื้อราที่ผมจำหน่ายอยู่นะฮะผมผสมน้ำฉีดพ่นป้องกันพวกเชื้อราต่างๆใบไม่ได้เป็นโรคนะครับแต่ว่ามันเปื้อนแคปแทนเปื้อนน้ำยาอายาป้องกันเชื้อราต้นนี้ก็สวยไม่แพ้ต้นที่5ไปเลยไม่แพ้ต้นที่4ที่ผ่านมาสักครู่นะฮะแต่ละต้นก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปนะฮะลำใหญ่อ้วนเตี้ยหรือว่ามีทรงก็มีให้เลือกแบบหลากหลายสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมีไว้สะสมสัก1ต้นสำหรับยักษ์ลบบุรีนะครับตัวนี้ก็มีขาแตกพุ่มนะฮะเมนกลางด้านในชัดเจนมีทรงพุ่มนะครับนี่ผมมาเสนอขายคุณผู้ชมด้วยกันทั้งหมด5ต้นสำหรับยักษ์ลบบุรีมีพิเศษมา1ต้นที่เป็นลูกของเพชรมังคงนะฮะแต่ว่ามันได้ชื่อว่ายักษ์สิงห์บุรีเดี๋ยวเราลองดูกันดิหน้าตาเป็นไงตัวนี้ครับคุณผู้ชมลักษณะของใบจะแหลมยาวเรียวนะครับสังเกตดูครับคุณผู้ชมพุ่มของใบเนี่ยมันจะเป็นปลายแหลมๆนะฮะเรียวแบบนี้สีเขียวเข้มนะฮะ
ซึ่งใกล้เคียงกับเพชรเมืองคงนะครับแต่ว่ายักษ์สิงห์บุรีตัวนี้มันเป็นลูกของเพชรเมืองคงอีกทีนึงนะฮะซึ่งต้นแม่มันก็อยู่ในบ้านของผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองไทยบ้านเราเลยนะฮะเป็นนักการเมืองนะเป็นเมื่อก่อนก็เป็นนักการเมืองอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทำงานเพื่อส่วนรวมอยู่ถ้าท่านใดเคยตามติดตามเรื่องของยักษ์สิงห์บุรีเนี่ยก็จะทราบดีว่าถูกขายเข้าไปในราคา 300,000 บาทเลยนะครับซึ่งหลายปีมากนานมาแล้วนะครับเป็น10ปีแล้วคุณผู้ชมในสมัยนั้นต้นไม้ราคาต้นละ 300,000 นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะทุกวันนี้ยังอยู่เลยนะฮะถ้าใครดู YouTube ก็จะเห็นอยู่ว่ามันอยู่ในบ้านก็เลยที่เป็นต้นใหญ่มากที่ตรงกลางบ้านนี่เขาเจาะเพดานคือตีเจาะเพดานใสเลยครับส่งให้แดดส่องลงมาถึงพื้นเลยฮะแล้วก็มีทีมแมนเทนแนนซ์ไปดูแลเรื่องฉีดพ่นเชื้อราป้องกันเชื้อราแล้วก็ดูแลเรื่องโรคใบต่างๆให้ดูเป็นประจำนะครับก็ถือว่าเป็นยักษ์ลพบุรีที่ต้นใหญ่ยักษ์สิงห์บุรีที่ต้นใหญ่ทีหนึ่งมากๆเลยนี่คือยักษ์สิงห์บุรีเช่นกันที่เป็นลักษณะของลูกไม้ของพวกนั้นนะครับวันนี้ผมเสนอขายให้คุณผู้ชมทั้งหมด6ต้นนี้ยักษ์สิงห์บุรีนะครับต้นที่2ครับ6ต้นสุดท้ายน้องเพื่อนสุดสวยงามมากก็ดูกันครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดสนใจต้นไหนยังไงก็โทรสอบถามผมได้นะครับก็เดี๋ยวให้เด็กๆหมุนตัวให้ดูกันสักรอบหนึ่ง